ศาลพิพากษาว่านายสมชายเวโรจน์พิพัฒน์จำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวแต่หลายความผิดจึงลงโทษหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกสั่งจำคุก6 ปีปรับ200,000 บาทแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์มีความสำนึกผิดไม่เคยมีประวัติต้องโทษมาก่อนศาลให้โอกาสกลับตนเป็นคนดีของสังคมจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก3 ปีปรับ 100,000 บาทและโทษจำคุกรอลงอาญา3 ปีค่ะโดยระหว่างนี้ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ8 ครั้งใน2 ปีรวมทั้งบริการสังคมและสาธารณประโยชน์48 ชั่วโมงในเวลา1 ปีและห้ามดื่มสุราหลังจากฟังคำตัดสินของศาลนายสมชายได้กล่าวขอบคุณครอบครัวของผู้เสียหายที่ให้อภัยและหลังจากนี้จะมอบเงินให้บุตรสาวของพันตำรวจโทจตุพรงามสุดวิชากุลทั้ง2 คนค่ะคนละ 10,000 บาทต่อเดือนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว 20,000 บาทรวมทั้งหมด 40,000 บาทเป็นระยะเวลา8ปีจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะพร้อมฝากไปถึงดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตของทั้ง2ให้ไปสู่สุขติสู่ภพภูมิที่ดีนะคะและขอสัญญาว่าจะดูแลลูกสาวทั้ง2 คนให้ดีที่สุดและตัดสินใจที่จะเลิกดื่มสุราตลอดชีวิตตอนนี้ตนเองรู้สึกโล่งใจมากหลังจากเครียดเรื่องของคดีมานานกว่า3 เดือนค่ะไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุกันค่ะผมอยากจะกราบขอบพระคุณครอบครัวผู้เสียหายทั้ง2 ครอบครัวที่สำคัญอย่างยิ่งเลยที่ผมซาบซึ้งก็คือท่านได้ให้อภัยตั้งแต่ในวันแรกๆในการกระทำของผมแล้วก็อนุญาตให้ไปรดน้ำศพตั้งแต่คืนแรกจนถึงบวชหน้าไฟในวันสุดท้ายการให้อภัยคือบุญที่ประเสริฐผมก็บอกกับตัวเองว่าจะต้องตอบแทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางด้านนางสาวคณิษฐาเลิศวรจักรพงศ์พี่สาวของนางนุชนาถงามสุวิชากุลภรรยาของพันตำรวจโทจตุพรบอกว่าครอบครัวได้ให้อภัยไปแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคู่กรณีได้เข้าไปกราบเท้าแม่และแม่ก็ขอให้นายสมชายเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตยอมรับว่าการสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้ที่ผ่านมาผ่านเรื่องราวมาได้เพราะว่าได้กำลังใจจากทุกฝ่ายตอนนี้ให้อภัยไปหมดแล้วค่ะขณะที่ลูกสาวทั้ง2 คนนะคะก็คือเด็กหญิงพิชยาภาหรือน้องแพรลูกสาวคนเล็กน้องคนนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยและนางสาวสุภาพิษหรือน้องพลอยลูกสาวคนโตบอกว่าในช่วงแรกยอมรับว่ามีผลกระทบทำใจไม่ได้แต่ก็มีครอบครัวและน้องที่จะต้องดูแลทำให้ต้องเข้มแข็งรวมถึงคู่กรณีเองก็ดูแลเป็นอย่างดีและได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีกับทุกคนหลังจากนี้น้องบอกว่าจะตั้งใจเรียนเพราะว่ามีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอจะได้ช่วยรักษาคนค่ะไปฟังเสียงน้องที่เป็นลูกสาวคนโตกันค่ะตั้งแต่เป็นคำตอบคำแรกที่คุณสมชายเข้าไปกราบแม่ที่เท้าวันแรกเลยแล้วแม่ก็บอกว่าขอให้เลิกดื่มเลยนะลูกนะแม่บอกอย่างนี้กับคุณสมชายตั้งแต่วันแรกเลยก็คือทางเราให้อภัยส่วนทางคุณสมชายท่านได้รับโอกาสจากทางศาลจากทางสังคมในการที่จะสำนึกผิดแล้วก็จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะแล้วก็ทางครอบครัวต้องขอบคุณกับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ทางครอบครัวส่งมาให้น้องแพรน้องพลอยอย่างมากมายจริงๆช่วยทำให้เราก้าวข้ามผ่านวันที่ลำบากยากเย็นของเรามาได้หนูก็พยายามจะก้าวผ่านสิ่งนั้นให้ได้แล้วก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะย้อนกลับไปนะคะตอนช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ1:00ของวันที่12 เมษายนที่ผ่านมาค่ะนายสมชายเมาแล้วก็ขับรถ Mercedes-Benz ไปพุ่งชนกับรถยนต์ Suzuki Swift ของพันตำรวจโทจตุพรที่บริเวณบนสะพานคลองตาปุ้นถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกรถเนี่ยพังยับเยินนะคะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ถึง260 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นเหตุให้พันตำรวจโทจตุพรและภรรยาเสียชีวิตส่วนเด็กหญิงพิชยาภาหรือว่าน้องแพรลูกสาววัย12
2ปีก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องร้ายแต่ก็มีมุมดีๆที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่พบเห็นอยู่ไม่น้อยนะคะเมื่อคุณสมชายนักธุรกิจวัย56ปีก็ยืนยันว่าจะดูแลบุตรสาวของบุตรสาวทั้ง2คนของรองผู้กำกับเป็นอย่างดีแล้วก็จะดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะชื่นมื่นจะสังเกตได้เห็นถึงความสนิทสนมระหว่างน้องแพรลูกสาวคนเล็กกับเสียรถเบนซ์คันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนเราผิดพลาดกันได้แต่ต้องรับผิดชอบเป็นด้วย